นี้วันที่5ตุลาคม2554นะครับกำลังขับรถไปประชุมเรือข่ายลุ่มน้ำแม่ยะแม่ปอนนะครับซึ่งมีการประชุมกันทุกเดือนนะครับจะคุยเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินของชาวบ้านราษฎรที่อยู่ในเขตป่านะครับได้อามัธยมมานี่หัวชาวเขาทำไรป่ะฝนตกก็ชาวเขาทำไรป่ะหน้าหนอก็ชาวเขาทำไรป่ะเราไม่เข้าใจกันเรื่องของวิถีชีวิตโดยบอกว่าเราอยู่ต้นน้ำทำไรป่าประมาณนั้น Well, shifting cultivation of course is one of the oldest systems of natural resource use that humans have ชุมชนที่นี่เมื่อก่อนเขาก็ทำไร่หมุนเวียนกันนะครับคนข้างนอกหรือว่าคนพื้นราบเขามองว่าเราทำไร่หมุนเวียนนั้นเป็นการทำลายป่า There's a huge amount of evidence that under the right conditions it's perfectly sustainable แค่แรกก็เจ้าเขาทำลายป่าหนาวก็เจ้าเขาทำลายป่าอันนี้ก็โยมเจ้าเขาไม่มีสิทธิ์ที่ในที่ดินทำกินนะครับทำให้เวลาทำอะไรเนี่ย As long as people's wider territory is recognized as long as the population is relatively stableAnd as long as those rights are respected by outsiders, sustainable systems can be maintained using shifting cultivation. ที่นี่อยู่นานกว่า200กว่าปีแล้วนะครับซึ่งอุทยานดอยอินทนนท์เนี่ยเข้ามาเมื่อ2515ครับเจ้าเขาทำไงป่ะคนนั้นมันก็เหมือนง่ายเหมือนกันดีมากเลยนะคนทำแบบโอเอฟได้เห็นว่าสภาพปัญหาที่ประเทศไทยเนี่ยได้เผชิญอยู่ก็คือเรื่องของชุมชนชนเผ่าหรือชุมชนบนพื้นที่สูงเนี่ยอยู่อาศัยในเขตป่าที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของรัฐเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วชุมชนก็อาศัยอยู่มาที่นั่นมานานแล้วซึ่งปัญหาหลักก็คือว่าชุมชนไม่ได้มีการเข้าถึงสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิในที่ดินทำกินของตัวเองนะครับ In the end of the 1990s we became aware of the growing conflict between these people in the hills and the lowlanders who were trying to get them to relocate out of the forests to protect watersheds and so the argument was that people shouldn't live in the watersheds they shouldn't practice shifting cultivation they should be evictedSomething like 700,000 people were facing this threat of eviction, according to government policy, which was being promoted by some of the NGOs. ชาวบ้านบนดอยบุกรุกพื้นที่ข้างล่างก็ไม่พอใจก็ต่อว่าชาวบ้านหรือว่าบางครั้งถึงขั้นปิดถนนไม่ให้ลงมาอะไรเนี่ยก็มีความขัดแย้งอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเหมือนกับแก้ปัญหาที่ปลายเหตุที่ว่าชาวบ้านไปบุกรุกพื้นที่ปุ๊บแล้วก็เข้าไปจับกุมดำเนินคดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีการสิ้นสุดสักทีนะครับสมาคม Impact เนี่ยก็ได้เห็นว่าน่าจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการสำรวจการถือครองที่ดินของชุมชนอย่างชัดเจนโดยมีมาตรฐานมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นระดับสากลที่ทำงานร่วมกัน So we help the people here to document sustainable customary use initially just through mappingand then through detailed documentation of the local regulations, the local customs by which they control the way they use resources. ในระดับแรกเนี่ยทางโครงการได้มีการสำรวจการถือครองที่ดินนะครับร่วมกับประชาชนชุมชนบนวิสุงเนี่ยโดยจัดตั้งคณะกรรมการสำรวจพื้นที่ทำกินในแต่ละหมู่บ้านเดินสำรวจใน
ขอบเขตการถือของที่ดินจะเป็นนาจะเป็นสวนจะเป็นไร่จะเป็นพื้นที่สาธารณะจะเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนทั้งหมดโดยเดินสำรวจทุกพื้นที่นะครับลำห้วยสายนี้ครับเป็นเขตแดนสำหรับที่ชาวบ้านจะกันเป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่ใช้ประโยชน์ให้กับชาวบ้านดังนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาจะรู้เขาคุยกันหลายรอบคุยกันดันแล้วว่าจะขอจากที่เนี่ยย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าชุมชนเหล่านี้ได้ตั้งถิ่นฐานได้ใช้ชีวิตอยู่กับป่ามาก่อนที่จะเป็นอุทยานบางแห่งด้วยซ้ำหรือบางชุมชนอาจจะเกิดมาเป็นร้อยปีภาระหน้าที่เนี่ยน่าจะมอบให้ทางเจ้าที่อุทยานนะครับเขาผมมีน้อยเขาบอกว่าสามารถที่จะดูแลทั่วทุกพื้นที่ต่อมือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีอยู่เนี่ยเดินทั่วทุกวันด้วยเหมือนกันนะครับกว่าสามารถที่จะไปดูแลได้นะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ได้อยู่ตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะดูแลรักษาตรงนี้ปัจจุบันนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้หมู่เราเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้หลังจากที่มีการสำรวจเสร็จแล้วข้อมูลจากการสำรวจก็นำป้อนลงไปในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS เนี่ยนะครับแล้วแปลงออกมาเป็นแผนที่ให้ชาวบ้านในชุมชนมีการประชาพิจารณ์มองภาพการถือของที่ดินออกมาเป็นแผนที่ว่าจากการสำรวจทั้งหมดเนี่ยมียังมีการขัดตกหล่นที่ไหนมีผิดเพี้ยนจากข้อเท็จจริงยังไงทั้งเจ้าที่เองหรือว่าทั้งผู้นำชุมชนเองอ่ะรู้สึกคล้ายๆกันคือว่าจากปัญหาเดิมเนี่ยมีเยอะมากโดยเฉพาะการบุกรุกพื้นที่หรือการไม่เข้าใจกันเนี่ยตอนนี้ลดลงนะครับอย่างชัดเจนและบางพื้นที่บางหมู่บ้านนะครับตอนนี้เราทำโดยเฉพาะหลักเขตชัดเจนนะครับการดำเนินงานพื้นที่ต่างๆในชัดเจนเนี่ยแผนที่ชัดเจนเนี่ยการบุกรุกพื้นที่ต่างๆเนี่ยชาวบ้านเองหรือว่าผู้นำชุมชนเองเนี่ยดูแลพื้นที่ที่ปกครองอยู่นะแต่ละท้องที่น่ะง่ายขึ้นเยอะและเจ้าหน้าที่อุทยานเองเนี่ยก็ถือว่างานเนี่ยเบาลงเยอะนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้มีการจับกุมมีการตรวจสอบตรวจออกตรวจปราบปรามตลอดนะครับแต่ตอนนี้ก็ลดลงเยอะนะครับหลังจากที่โครงการพัฒนาเพจที่เข้ามาปั๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าชุมชนที่นี่คนก็สบายใจขึ้นในเรื่องของพื้นที่แล้วก็การไปทำไร่ทำนาก็รู้สึกว่าชาวบ้านก็อุ่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการพัฒนาแผนที่นั้นเราสามารถที่เราจะชี้ได้เห็นว่าพื้นที่ของชุมชนเนี่ยเราอยู่ในแผนที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราสามารถที่จะชี้ให้เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีและผู้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเราสามารถที่เป็นอีกทางหนึ่งที่จะคลี่คลายปัญหาเล่นเล่นเล่นdo pue we kele kele
ากนั้นมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับของชุมชนสำหรับเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนนะครับอันนี้ก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจากนั้นปีที่2นะครับปีที่2ก็ได้มีการศึกษาเรื่องขององค์ความรู้ภูมิปัญญาตามจารีตประเพณีของชนเผ่าในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนี่ยที่นี่เราเข้าถึงป่าอนุรักษ์ของบ้านขุนแตะนะครับซึ่งเป็นพื้นที่บทป่าดั้งเดิมมาเกือบ20ปีแล้วนะครับในพื้นที่แถวนี้ห้ามตัดไม้ห้ามล่าสัตว์ห้ามเก็บของป่าทุกชนิดยกเว้นเก็บสมุนไพรนะครับเพื่อรักษาโลกอันนี้ได้ครับถ้าเข้าพื้นที่แถวนี้เนี่ยจะมีป่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นครับเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงไฟเบรกหรือว่าแนวกันไฟใช่ไหมครับแนวกันไฟนี่ก็คือมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่สมัยโบราณคือบ้านขุนแตะเนี่ยทำไร่แล้วก็ทีนี้การทำไร่เนี่ยก็ต้องมีการทำแนวกันไฟก็คือว่าการไฟออกจากพื้นที่ป่าตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นจุดสูงสุดของหมู่บ้านแล้วก็มันเป็นเขตติดต่อของอำเภอแม่แจ่มกับอำเภอจอมทองที่เรามองไปทางนี้นะครับเป็นป่าอนุรักษ์พื้นที่ประมาณ500กว่าไร่ที่เราดูแลรักษาอยู่นะครับเล่นเล่เล่เมเล่เล่เมชอเธอดูโคเล่เล่เมชอเธอดูโคแค่อีบ้าผมก็จะถ่ายหมดเลยเพื่อที่จะมาดูว่าเป็นพืชเฉพาะในที่นั้นในภูนิเวศนั้นเอามาทำเป็นหนังสือเป็นหนังสือเรื่องเกี่ยวกับความหลายทัศนียภาพการนำเสนอข้อมูลเรื่องของการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาตามจารีตประเพณีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนี่ยจากนั้นก็มีการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืนได้ยังไงในทีนี้ก็จะพยายามมุ่งเน้นในเรื่องของการรื้อฟื้นองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรที่ตามจารีตประเพณีที่มีอยู่ในอดีตเปิ้นฝากตาโลกเนี่ยเปิ้นฝากว่าโลกเขาจะอยู่ได้โลกเขาจะบ่จมเนี่ยเราจะต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็เราช่วยกับภาษาช่วยภาษาสี่เดือนเราคือโลกเขาจะอยู่ได้หนึ่งเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยอันดับสองเนี่ยที่ทำกินอันดับสามนี่คือที่หากินมีที่อยู่อาศัยถ้าบ่มีที่ทำกินอยู่บ่ได้ถ้ามีที่อยู่อาศัยที่ทำกินมันยังอยู่บ่ได้เด้อต้องมีที่หากินผมเชื่อว่าทั่วประเทศเนี่ยคนบ่ได้เนี่ยท่านญาติอีกุติพุทธิเนี่ยก็ป่าของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติของมันจากการดำเนินงานของการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสมาคมมีเป็กเห็นว่า
ชนเผ่ามีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับโดยแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีวิธีการในการจัดการทรัพยากรที่มีความชัดเจนและมีระบบโดยอิงทั้งองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมกับวิธีการสมัยใหม่นะครับโดย อย่างกรณีความเชื่อตามจารีตประเพณีของชุมชนในอดีตเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นระเบียบข้อบังคับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการผสมผสานระหว่างความเชื่อกับระเบียบข้อบังคับสมัยใหม่เขียนออกมา I think the most positive thing that they've been able to achieve apart from the mobilization of the communities is that they've been able to engage in a direct dialogue with the government authorities in these national parks where there was a policy of exclusion where there was really quite nasty conflict between lowlanders and highlanders and that's been stabilized and land use systems have stabilized people have developed their own regulations and those are respected now by the authorities ผมเชื่อได้ว่าการจัดการอุทยานชาติจะต้องจัดการร่วมกับชุมชนวันนี้เราคงปฏิเสธชุมชนไม่ได้หรอกครับว่าชุมชนนั้นมีส่วนสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรราษฎรที่อยู่ใกล้ชุมชนใกล้หมู่บ้านใกล้ป่าจะเป็นกำลังสำคัญเพียงแต่ว่าจะต้องสร้างความเข้าใจสร้างความให้เขาเห็นความสำคัญให้ความตระหนักถึงว่าป่าไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวของเขาเองครับให้หน่วยงานที่รับรู้เนี่ยมาสนับสนุนต่างๆที่เราขาดอยู่นะครับอาจจะเป็นปัจจัยต่างๆนะครับเพราะชุมชนบางพื้นที่ก็ยังขาดอะไรอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะพื้นที่กันดารนะครับอาจจะบริจาคของอาจจะเป็นรางวัลให้กับชุมชนนั้นๆที่เคยร่วมกันนะครับมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เนี่ยครับโครงการนี้น่าจะผลักดันไปถึงหน่วยงานที่ใกล้ตัวเราก็คือว่าหน่วยงานเทศบาลเข้าในสภาของเทศบาลเพื่อที่รับรองในพื้นที่ของพี่น้องที่อยู่ในเขตป่าที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเนี่ยเข้ามาบรรจุในของสภาเทศบาลเพื่อที่รับรองในพื้นที่ตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่พี่น้องชาวบ้านจะมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นครับเนาะYeah, there are long-term studies which show, for example, in Akha areas of northern Thailand, that because of government policies, they've not only been restricted to too small an area, they've almost become landless, but also their livelihoods have worsened, they're more impoverished, there's more out-migration, there's more problems of drugs and crisis in the community because people are so poor and destitute.So the policy context is a very critical determinant of whether the shifting cultivation is successful or not. ประชาชนก็ตามหรือประชาหรือทุกๆส่วนเนี่ยในเมื่อเห็นข้อจำกัดเรื่องของกฎหมายที่บางมาตราเนี่ยที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอยู่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ตามขัดแย้งกับอนุสัญญาว่าด้วยความละลายชีวภาพหรือข้อตกลงระหว่างประเทศก็ตามเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขก็ต้องนำเสนอให้กับรัฐบาลหรือรัฐบาลจะต้องให้ความสนใจเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายในบางฉบับบางข้อบางมาตราที่
ที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันนี้คิดว่าจะต้องแก้ไขถ้าตราบใดที่รัฐบาลไม่มีการแก้ไขผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาในประเทศไทยในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับข้อเท็จจริงของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานะครับ